สวัสดีครับผมเอ็กครีเอเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับวิธีแก้ที่ดินข้างบ้านมันเกิดหรือว่าดินมันเกิดช่องโหว่ที่ข้างบ้านครับผมในรูปแบบของผมแต่ว่ามันจะตรงตามแบบวิศวกรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวว่าไปดูกันว่าตามรูปแบบของผมแล้วมันเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะและนี่ครับผมคือสาเหตุที่เราจะต้องขุดเป็นแนวไปตามยาวนี้ฮะอาการคือเนี่ยระดับดินเดิมมันจะอยู่ประมาณเส้นขอบสีตัวนี้ครับผมแล้วตอนนี้ดินมันซุดลงไปฮะระดับการซุดนี่ที่เราลาประมาณ60เซนครับผมเพราะว่าดินเป็นดินถมใหม่ก็จะซุดเป็นธรรมดาแล้วก็จะเจอใต้ข้างบ้านแบบนี้ฮะวิธีแก้เนี่ยเราจะต้องขุดทำเป็นร่องดินแล้วก็ทำเป็นคานอยู่ใต้บ้านแล้วก็ปลายคานเราจะมาฝากไว้กับตัวฐานรากตัวนี้สองด้านส่วนฝั่งนี้ก็จะมาอีกด้านนึงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการขุดกันเลยครับผมเราก็ทำแบบออกมาประมาณนี้ฮะ10เซนคูณ20เซนความหนา20ความกว้างสัก10เซนครับผมแล้วหลังจากนี้เราก็ใส่เหล็กลงไปตรงกลางแต่เหล็กที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเหล็กทำเหล็กทับหลังแต่นี้ก็คือเหล็กทับหลังสำเร็จรูปครับผมความหนาก็จะอยู่ประมาณสัก5เซนแต่ดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดูแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าตัวนี้ผมใช้แค่หินประมาณ 2-3 แถวในการก่อที่จะปิดตัวนี้ไม่ต้องใช้การรับน้ำหนักมากก็สามารถใช้ได้เช่นกันฮะโอเคครับผมจากที่เราได้ทำการใส่เหล็กแล้วก็เททรายที่เราจะเทปูนตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจครับผมว่าทำไมเส้นเหล็กมันถึงเล็กจังเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำการรับน้ำหนักอะไรมากมายฮะเป็นแค่ตัวกั้นดินเฉยเราก็ใช้เจ้าตัวเส้นเล็กหรือว่าเหล็กทับหลังสำเร็จรูปตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่หลังจากนี้เราก็ทำการเทปูนลงไปให้เต็มตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท่งปูนเพื่อทำผนังกั้นดินด้านใต้บ้านแล้วครับผมหลังจากที่เทปูนก็จะได้ประมาณนี้ฮะยาวตลอดแนวที่ผมทำนี่คือแบ่งกันเป็น2ฝั่งครับผมเพราะว่าเนื่องมาจากไม้แบบมันไม่พอแล้วก็เป็นอิฐมวลเบาที่ผมจะเอามาทำการวางไว้ด้านบนเพื่อการเป็นผนังกันดินครับผมเป็นแนวคันปูนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทำการก่ออิฐครับผมตรงฝั่งนู้นขึ้นมาเป็นชั้นๆๆๆเพื่อปิดร่องที่อยู่ใต้บ้านตัวนี I can feel them, I can feel them.
ชอบเลยครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมนั่นก็คือดินข้างบ้านเนี่ยมันซุดลงไปทำให้เกิดช่องโหว่ระหว่างข้างบ้านเนี่ยซึ่งมันจะทำให้แบบดูแล้วน่ากลัวกลัวพวกสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ได้ก็เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ดูแล้วสวยงามแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่ยากสักนิดนึงแต่ว่าทำแล้วก็คือมันจบเลยทีเดียวก็ใช้ต้นทุนไปราวๆประมาณสัก1,000 กว่าบาททั้งอีกหินปูนทรายเป็นที่ร้อยแล้วเนี่ยแต่หลังจากนี้เนี่ยเราก็ปรับสภาพพื้นดินตรงนี้ให้มาเป็นพื้นข้างบ้านมันก็จะสวยงามละคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบ